าใจศัพท์เลือกตั้งแบบ easy กับ the election vocabularyงูเห่าคำนี้เกี่ยวข้องยังไงกับการเมืองไทยงูเห่าเป็นคำศัพท์ทางการเมืองไทยนะคะที่เปรียบเปรยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไปขัดหรือไปฝืนรวมถึงไปแย้งกับมติพรรคที่ตัวเองสังกัดอยู่ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับงูเห่าในนิทานอีสปนะคะที่ชาวนานั้นไปช่วยเหลือเอาไว้แต่สุดท้ายมาแว้งกัดทำให้ชาวนานั้นเสียชีวิตไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยก็ติดข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 ค่ะ